มันจะมีอีกชิ้นหนึ่งเว้ยที่น้ำมะขามอยากจะแต่งเป็นที่ครอบแข็งนะครับมันน่าจะชื่อว่าครอบแข็งนะครับก็คือชิ้นนี้ผมจะให้ทุกคนเนี่ยช่วยโหวตกันหน่อยเพราะว่าผมจะแต่งตามใจทุกคนนะระหว่างตัวครอบแข็งที่เป็นลายเคปลาแบบนี้กับครอบแข็งที่เป็นชุบเขาเรียกว่าชุบอะไรวะที่เป็นใสๆอ่ะที่เป็นแบบใสๆสะท้อนแบบเหมือนกระจกอ่ะผมเรียกไม่ถูกระหว่าง2ตัวนั้นแหละจะเลือกแบบไหนดีฝากทุกคนคอมเมนต์หน่อยนะครับผมจะแต่งตามใจทุกคนสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่กับ Channel MDF Rider TS อยู่กับผมในประถามคนเดิมอยู่กับเจ้าลิ้นเจอยู่กับเจ้าหนูแดงหรือว่าสกูบิดูปั๊บปุ๊ม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 วันนี้เป็นวันตรุษจีนซินเจียยู่อีซินนี่ว่าใช้ด้วยนะครับสำหรับหลายคนนะครับที่มีเชื้อสายจีนแล้วก็ในประถามนี้ไม่ได้มีเชื้อสายจีนอะไรหรอกไปพลอยกินข้าวบ้านพี่สาวไอ้มาวันนี้จะมาพูดเรื่องนึงสำหรับหลายๆคนนะครับที่อยากให้น้ำมะขามเนี่ยขี่สเปดร้อยไปออกทริปหรือว่าไปทำคลิปเกี่ยวกับขี่รถมอเตอร์ไซค์บ้างถามว่าน้ำมะขามอยากขี่ไหมมันก็อยากขี่แหละปกติผมขี่ทุกวันแหละแต่ผมจะไม่ค่อยได้ถ่ายคลิปเพราะว่ากฎของ YouTube เนี่ยมันค่อนข้างแรงนะครับสำหรับการขี่รถในช่วงนี้ขนาดวันก่อนนะผมขี่สกูปี้เนี่ยออกหน้าบ้านเว้ยตรงนี้เนี่ยนะออกไปถึงตรงนั้นน่ะไม่ถึง5วิทุกคนติดเหลืองแล้วนับภาษาอะไรจะขี่เจ้าลิ้นจี่ที่แบบพ่อดังกังวานระดับโลกอย่างนี้บางทีทุกคนผมทำคลิปไปมันติดเหลืองก่อนเว้ยพอติดเหลืองปุ๊บผมกดยื่นให้เขาพิจารณานะซึ่งมันผ่านไปประมาณแสนวิวอะแล้วค่อยเขียวแล้วถ้าสมมุติว่าคลิปเราเนี่ยมียอดวิวตันที่แสน 50,000 วิวไอแสนวิวที่หายไปเนี่ยคือรายได้ไม่ได้เลยนะเว้ยมันจะได้แค่ 50,000 วิวแล้วตอนนี้เนี่ย 50,000 วิวของผมอยู่ที่รายได้นะอยู่ที่100กว่าบาททุกคนแล้วคลิปนึงอ่ะเราลงทุนเกิน100แน่นอนแล้วมันจะไปได้อะไรทุกคนผมก็เลยหลีกเลี่ยงที่จะขี่รถมอเตอร์ไซค์นะครับแล้วก็หลีกเลี่ยงในการขี่เจ้าลิ้นจี่อาจจะขี่เอามันนะแต่ไม่ได้ว่าจะขี่เอารายได้นะครับโอเคตอนนี้พูดเยอะมากมายหลายหัวข้อเหลือเกินตอนนี้เนี่ยน้ำขามได้สั่งล้อเจ้าลิ้นจี่ไปแล้วไอ้เสียงอะไรวะนี่คือเสียงอะไรวะทำไมมันดังแก๊กๆวะช่างงั้นเดี๋ยวค่อยไปทำ ตอนนี้เนี่ยน้ำมะขามได้สั่งเจ้าล้อเจ้าลิ้นจี่ไปแล้วแต่ค่อยลุ้นกันว่าจะเป็นล้ออะไรแล้วก็วันนี้เนี่ยน้ำมะขามได้สั่งของแต่งอย่างอื่นมาด้วยวิ่งมันคือชิ้นนี้ทุกคนจริงๆมันก็ดีอยู่นะมันคือที่ครอบกรองหรือเปล่าผมไม่แน่ใจถ้าผมพูดอะไรผิดไปเนี่ยผมขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าผมไม่ค่อยมีความรู้เกี่ยวกับรถเล็กนะแต่ผมก็พยายามสอบถามจากน้องๆแล้วก็ผู้รู้หลายๆคนนะครับบางทีก็อ่านในอินเทอร์เน็ตบ้างผมเรียกว่าที่ครอบกรองแล้วกัน แล้วก็ตรงนี้ด้วยที่ครอบใบพัดอันนี้ถูกแน่นอนกูอ่านมาอย่างดี มันก็เป็นของแต่งชิ้นแรกเลยสำหรับเจ้าหนูแดงนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนี่เลยทุกคนผมอดใจไม่ไหวผมก็เลยแกะดูนะชิงของทั้งหมดทุกอย่างเนี่ยผมสั่งมาจาก Lazada นะครับงบประมาณในการแต่งครั้งนี้เนี่ย 1,000 บาทอันนี้คือจะเป็นกระจกเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้ดีกว่าในรายละเอียดคลิปนะครับสำหรับใครที่อยากจะไปซื้อของแต่งนะครับของแต่งส่วนใหญ่เนี่ยผมสั่งจาก Lazada ทั้งนั้นเลยเพราะว่าเราสามารถเลือกได้หลายแบบแล้วก็ผมไม่ค่อยรู้จักร้านเท่าไหร่ก็เลยไปซื้อใน Lazada จะแปะลิงก์ไว้ให้นะครับอันนี้เป็นกระจกถอดยากเหลือเกินเนี่ยฮะเทอย่างนี้เลยดีกว่า มีอีกอันนึงนี่เลยทุกคนมันไม่ใช่กระจกแต่งอะไรหรอกมันเป็นกระจกเดิมนี่แหละแต่ไปดูของเก่ากันนี่นะครับของเก่าร่องรอยอารยธรรมที่แม่สาวไอ้ได้ไปล้มมาแล้วก็ตรงก้านกระจกเนี่ยมันจะขึ้นสนิมด้วยความไม่สบายใจไงเราก็เลยซื้อใหม่มาเลยนี่นะเป็นไงเงางามอลามแวววับจับใจไข่มดแดงพักเรื่องกระจกไว้แป๊บนึงไปดูของแต่งชิ้นอื่นถือว่าเป็นของแต่งอันแรกๆที่น้ำมะขามแต่งให้เจ้าหนูแดงเลยนะเว้ยนี่นะนี่
อันนี้คือเป็นเคปลาร์นะครับเป็นพุ่มเคปลาร์หรือว่าฟิล์มลอยน้ำผมก็ไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าในระบบที่เขาเขียนไว้ก็คือจะเป็นเคปลาร์มันจะเป็นอย่างนี้ทุกคนนี่นะจากอันเดิมๆนี่แบบดำๆนิดนึงพอครอบเข้าไปไอ้ยะแวววับแวววับจริงๆสวยนะสวยสวยสวยอ่ะอันหนึ่งเป็นอะไรเนี่ยที่ครอบท่อนะครับทุกคนชาดำนี่คือที่ครอบท่อนะครับเป็นที่กันความร้อนของท่อนะครับมันจะอยู่ตรงนี้อันแน่ถูกทางหรือเปล่าเป็นไงสวยไหมนี่ยังไม่หมดยังมีอีกโอ้ยเยอะแยะเหลือเกินและนี่คือของแต่งชิ้นต่อไปทุกคนมันคืออีหยังอีหยังปลาล่ำปลาเหลือมันคือที่ครอบพัดลมซึ่งชิ้นนี้ผมชอบมากเลยทุกคนมันจะเป็นสีแดงเงาๆแบบนี้แล้วก็จะเป็นลายเคปลาร์นะครับดูความเงาดินี่สั่งจาก Lazada หมดเลยนะเว้ยทั้งหมดเนี่ยงบประมาณ 1,000 นะได้ทั้งหมดเนี่ยยอดเลยนี่เป็นไงอ่ะเรามาเทียบดูของเก่าก็จะเป็นสีดำอย่างนี้ทุกคนสวยงาม เอางี้ดีกว่าเพื่อเป็นการเสียเวลาจริงๆผมก็ประกอบเองได้แหละที่บ้านเนี่ยแต่เพื่อเป็นการเปลี่ยนบรรยากาศนะทุกคนแล้วก็อีกอย่างนึงถ้าในขณะที่ผมประกอบเนี่ยแม่สาวไอ้มาเห็นมันอาจจะบ่นได้ว่าเฮ้ยไอ้เนี่ยแพงไอ้นั่นน่ะแพงซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันราคาไม่กี่บาทเองเลยนะเว้ยผมก็เลยคิดว่าผมจะไปแต่งที่ร้านช่างโบ๊ทเลยแล้วกันให้ช่างเนี่ยช่วยแกะให้นะครับจะได้ประหยัดเวลาด้วยนี่ฉลาดหลักแหลมนะมะขามเป็นไงของแต่งสำหรับวันนี้เน้นคลิปล่ะเฮ้ยก่อนไปถามหน่อยมันจะมีอีกชิ้นหนึ่งเว้ยที่น้ำมะขามอยากจะแต่งเป็นที่ครอบแข็งนะครับมันน่าจะชื่อว่าครอบแข็งนะครับก็คือชิ้นนี้ผมจะให้ทุกคนเนี่ยช่วยโหวตกันหน่อยเพราะว่าผมจะแต่งตามใจทุกคนนะระหว่างตัวครอบแข็งที่เป็นลายเคปลาร์แบบนี้กับครอบแข็งที่เป็นชุบเขาเรียกว่าชุบอะไรวะที่เป็นใสๆอ่ะที่เป็นแบบใสๆสะท้อนแบบเหมือนกระจกอ่ะผมเรียกไม่ถูกระหว่าง2ตัวนั้นแหละจะเลือกแบบไหนดีฝากทุกคนคอมเมนต์หน่อยนะครับผมจะแต่งตามใจทุกคนไปเจอกันที่ร้านช่างโบ๊ทเลยแล้วกันและในตอนนี้เราก็ถึงร้านช่างโบ๊ทเป็นที่เรียบร้อยแล้วอันนี้คือช่างโบ๊ทอันนี้คือช่างบ่าวส่วนช่างนัดอยู่โน่น ช่างโบ๊ททำไรวะน่ะทำรถยนต์ไงทำไมมีกลิ่นแปลกๆถุงนมแตกในรถถุงนมแตก มันก็เน่าดิ ถุงนี้เนี่ยผมเอาก็ไปดูปะมาแต่งนะครับทุกคนโดยจะให้ช่างบ่าวเนี่ยเป็นคนถอดเลยนะนี่ช่างบ่าวผมมาเนี่ยผมกลัวว่าที่ร้านช่างไม่มีเครื่องมือ ผมเอามาด้วย จริงๆมันก็แกะที่บ้านได้แหละแต่ว่ามันไม่ได้อัตราลด ใช่เราอยากให้ช่างแกะให้ ได้แกะที่บ้านเนี่ยแฟนเห็นให้แกะโน่นแกะนี่แต่งหลายชิ้นหลายอย่างราคาแพงจริงๆมันก็ไม่ได้ราคาแพงอะไรมากมายชิ้นร้อยสองร้อยเนี่ยนะราคาไม่แพงเป็นพันจริงๆเยอะหลายชิ้นอยู่วันนี้เอามาแบบครบเลยเอาตัวนี้ก่อนได้เอาตัวยากก่อนเลยได้คือผมเนี่ยมีแผนว่าจะเปลี่ยนครอบสายพานตัวนี้นะครับแต่มันจะเป็นสองแบบก็คือจะเป็นแบบคลิปล่าแล้วก็จะเป็นแบบชุบโครเมียมนะครับฝากทุกคนคอมเมนต์หน่อยว่าอยากจะให้นายประคามเนี่ยแต่งเป็นแบบไหนระหว่างที่เป็นลายคลิปล่ากับชุบโครเมียมชุบโครเมียมเนี่ยจะเป็นใสๆเหมือนกระจกเลยสวยเลยฝากคอมเมนต์หน่อยเดี๋ยวเราจะแต่งตามพวกนายคอมเมนต์นะพร้อมยังช่างนัดเดี๋ยวเราจะติดชิ้นนี้นะครับทุกคนสวยงามแดงเงาวับตรงนี้ก็จะเป็นครอบท่อนะครับกันท่อกันอะไรนะช่างบดกันร้อนกันร้อนนะเราร้อนไหมถ้าเราขี่มันร้อนเนี่ยมันจะกันได้ดีไหมกันขาไปโดนอ๋อจากปกติถ้าเราไม่ใส่เนี่ยหนังเราอาจจะติดท่อแต่พอเราใส่เข้าไปหนังก็จะติดไอ้ตัวนี้แทน อ๋อไม่ใช่นะอ๋อหนังก็จะไม่หลุดนะHundred, go count it.
100 tracks, never missed a week, fucking count it. 100, go count it. 100, go count it. 100 tracks, never missed a week, fucking count it. About to start a riot, they can't keep us quiet, just call me the pilot, cause we mobbing out united. แล้วตอนนี้รถของแม่สาวไอซ์ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนนี่ดูคอท่อเมื่อกี้เนี่ยจากแดงๆนะเว้ยตอนนี้ช่างนัดเนี่ยทำการปูให้ด้วยกระดาษทรายใช่ไหมช่างนัดมันมีโอกาสขึ้นอีกไหมประมาณเดือนนึงก็ขึ้นเหมือนเดิมนี่ของเดือนมันจะเป็นแบบนี้ทุกคนมันจะเป็นสีส้มเป็นปกตินะเจอความร้อนเขานะเป็นปกติครับใช่ใช่แต่ทีนี้ผมมีอะไรสงสัยนิดนึงช่างนัดอย่างลายคลิปล่าตรงนี้เนี่ยมันอยู่ใกล้ท่อเนี่ยผมกังวลเหลือเกินว่ามันจะลอกหรือเปล่าช่างนัดไม่ลอกครับเพราะว่ามันจะมีระยะจากท่อเนี่ยเยอะอ๋อมันไม่ได้ไปครอบแบบชิดเลยครับพอมีระยะปุ๊บลมเวลาเราขับเนี่ยก็จะผ่านข้างหลังได้ทำให้อุณหภูมิไม่เยอะเกินไปเขาคิดมาแล้ววิศวกรเขาคิดมาแล้วเขาเจ๋งว่ะแล้วดูของเดิมดีกว่าของเดิมมันก็เป็นพลาสติกเหมือนกันใช่ตอนแรกผมคิดว่าเป็นเหล็กอะไรนะดูสีแบบเหมือนคล้ายๆกันเลยเออแต่ว่ามันเป็นแบบเป็นพลาสติกเลยนะเราไม่ค่อยสนใจแล้วตอนนี้มันถลอกเราไม่ใช้งานแล้วจริงๆมันก็ไปทำสีได้แหละเนาะได้ครับใช่วัสดุมันก็ยังดีอยู่ถ้าเปรียบเทียบความทนทานหน้าพลาสติกเนี่ยของเดิมทนกว่าใช่ดูหนากว่าเยอะเลยอันนี้ก็จะบางๆคือถ้าเราดูแลรักษาดีของทุกอย่างเลยจะราคาถูกราคาแพงมันก็มีอายุการใช้งานที่มันยาวขึ้นใช่ใช่ใช่ต่อให้ของแพงแค่ไหนถ้าเราไม่ดูแลรักษาก็พังเหมือนกันใช่ต้องหมั่นล้างแล้วทุกคนแล้วมาดูด้านนี้ล้างวันละ3ครั้งพอวันละ3ครั้งเลยนะคนอาบน้ำวันละ2ครั้งเองนี่ชิ้นนี้ก็จะเป็นครอบกองชิ้นนี้เนี่ยติด 3Mมันก็เลยแบบง่ายสุดเลยแล้วก็ชิ้นสุดท้ายนะครับทุกคนจะเป็นกระจกก็สวยงามรู้สึกว่ามันจะเหนียวกว่าเดิมนิดนึงของเดิมเนี่ยดูของเดิมอีกเดิมนี่แก่แล้วไขข้อเริ่มไม่ดี ของเดิมนี่นิ่มมากเลยแต่มันก็ถลอกหมดแล้วอ่ะแล้วก็ขึ้นสนิมด้วยไม่สบายใจไงเอาที่สบายใจใช่ๆเอาที่คุณสบายใจเลยด้วยกันก็มีอีกหลายโปรเจกต์เลยที่น้ำขามอยากแต่งนะอย่างเช่นเปลี่ยนมือเบรกมือคลัตช์หรือว่าอาจจะเป็นเปลี่ยนปั๊มไปเลยนะก็สายถักโอ้โหสายถักต้องมาว่ะแล้วก็นี่ก้านแต่งดุมแต่งมีอะไรบ้างหนูเพียบเดี๋ยวรอชมคลิปหน้าดีกว่าว่าน้ำขามจะทำอะไรบ้างสำหรับคลิปนี้ขอบคุณช่างบอสนะครับช่างบ่าวแล้วก็ช่างนัดมากเลยที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีทุกๆคลิปเลยอธิบายทุกอย่างดีมากตอนเย็นเนี่ยรถเยอะเนาะเยอะมันเป็นทางลัดไปแล้วใช่เดี๋ยวแนมะขามขอตัวก่อนนะครับได้ครับหนีแม่สาวไอ้มาหลายชั่วโมงฝากคอมเมนต์ด้วยนะว่าอยากให้เปลี่ยนเป็นอะไรระหว่างคลิปล่ากับชุบโครเมียมชิ้นนี้ฝากคอมเมนต์ด้วยอย่าลืมบ๊ายบายไปละ You're never gonna make it You're not good enough There's a million other people with the same stuff You really think you're different and you must be kidding Think you're gonna hit it but you just don't get it It's impossible It's not probable